วัคซีนโควิด -19 ของ AstraZeneca Oxford ของโครงการ COVAX เดินทางถึงกรุงอักการาประเทศกาน่าเมื่อ24กุมภาพันธ์2564นั่นทำให้กาน่ากลายเป็นชาติรายได้ต่ำและปานกลางประเทศแรกของโลกที่ได้รับวัคซีนจากโครงการนี้ซึ่งองค์การอนามัยโลกและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติได้ยืนยันถึงจำนวนวัคซีนที่ผลิตโดยสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียรวม 600,000 โดสเพื่อส่งช่วยเหลือตามโครงการโดยจะเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงชาวกาน่า26กุมภาพันธ์นี้ทั้งนี้กาน่ามีผู้ป่วยโรคโควิด -19 รวม 81,245 คนรักษาหาย 74,047 คนและเสียชีวิต584รายขณะที่ทาง COVAX ซึ่งเป็นความร่วมมือจากนานาชาติมีแผนที่จะส่งมอบวัคซีนฟรีให้แก่ชาติยากจนราว 1,800 ล้านโดสครอบคลุมประชากร 20% ในแต่ละชาติท่ามกลางการกว้านซื้อวัคซีนของชาติมหาอำนาจเพื่อกักตุนไว้ให้ประชาชนในชาติของตัวเองโดยในแอฟริกากลายเป็นทวีปที่มีการฉีดวัคซีนให้แก่พลเมืองน้อยที่สุดในโลกมีเพียงแอลจีเรียอียิปต์และแอฟริกาใต้ที่เริ่มแจกจ่ายแล้วขณะที่สหภาพแอฟริกาพยายามช่วยให้สมาชิก55ประเทศซื้อวัคซีนเพิ่มเพื่อให้ประชากร 60% ของประชาชนทั้งทวีปราว 1,300 ล้านคนมีภูมิคุ้มกันในช่วง3ปีซึ่งก็เริ่มสั่งจองวัคซีนของ AstraZeneca Oxford Pfizer BioNTech และ Johnson & Johnson จำนวน270ล้านโดสจัดส่งในปีนี้ส่วนความช่วยเหลือแบบทวิภาคีก็มีจีนที่เสนอบริจาควัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน1ให้กับซิมบับเวและอีควาโทเรียกินีด้านรัสเซียก็เสนอวัคซีนสปุตนิก V จำนวน300ล้านโดสพร้อมความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ทวีปแอฟริกาแต่ทว่าหลายชาติก็ยังพึ่งพาวัคซีนฟรีจากโควาคซ์เป็นส่วนใหญ่โดยโควาคซ์ได้เริ่มส่งมอบวัคซีนชุดแรก337ล้าน2แสนโดสในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน2564ให้แก่สมาชิกบางส่วนจาก145ชาติที่ร่วมโครงการแต่นั่นกลับเพียงพอสำหรับฉีดให้ประชาชนเพียง 3% ของประชากรชาติทั้งหมดรวมกันซึ่งทางโควาคซ์หวังว่าจะเพิ่มเป็น 27%ของประชากรชาติทั้งหมดในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ขณะที่เทดอสแอดฮานอมเกเบเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็ยอมรับว่ามีชาติร่ำรวยที่ติดต่อขอซื้อวัคซีนกับผู้ผลิตโดยตรงซึ่งส่งผลกระทบข้อตกลงต่างๆและถึงขั้นทำให้จำนวนวัคซีนที่จัดสรรสำหรับโควาคซ์โครงการที่พึ่งของประเทศยากจนถูกปรับลดนอกจากนี้ยังมีรายงานว่า7ชาติอุตสาหกรรมชั้นนำหรือ G7 ชาติในสหภาพยุโรปและออสเตรเลียกว้านซื้อวัคซีนรวมกันเกือบ 1,250 ล้านโดสมากกว่าจำนวนที่จำเป็นสำหรับฉีดวัคซีนให้แก่ประชากรของพวกเขาทุกคน